จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านนะคะสำหรับศรีคณปฏิมหาลาภนะใครจะมีโอกาสได้รับไปรีบกด SMS เข้ามาบัตรประชาชนนั้นสำคัญเช่นไหนนะฮะไม่เป็นเพียงแค่ทำนิติกรรมอย่างเดียวนะทำสัญญาอย่างเดียวนะไปหาแพทย์อย่างเดียวนะหรือด้วยไปสั่งมันต้องบัตรไอ้ใบขับขี่ต้องบัตรขี่นะมันมีหมดนะฮะครบถ้วนแต่สาระเรื่องราวมันมีมากกว่าคำว่าบัตรประชาชนนะเพียงแต่ท่านส่งเอสเวเข้ามาท่านจะทราบทันทีกับที่นี่ทีเดียวมิราเคิลอัตจิตใช่แล้วครับตามนั้นนะแล้วก็จะบอกว่าท่านผู้ชมพยายามไม่เห็นพูดจะพูดอะไรครับจะบอกว่าสบายสบายรายการเราใช่แล้วก็มีเสียงหัวเราะกันแบบนี้แล้วก็ตัวเลขของแต่ละคนเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะเราก็เลข7เขาก็เลข7แต่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ท่านจับหลักง่ายๆเลยไอ้หลักการเดียวกันเลข7เป็นอย่างนั้นเลข1เป็นอย่างนี้สุดท้ายบัวแล้งน้ำผมไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองครับหมายตั้งตำราทั่วๆไปนะเขาว่ากันอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆแต่ท่านจับหลักได้เลยว่าไอ้721อย่างนี้731 741ความห่างแค่เพียงตัวเลขเดียวเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะฮะงั้นต้องส่งเข้ามาท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะมาที่ SMS ต่อมาคุณณัฐวุฒิครับเลขบัตร280รถ1985ชีวิตแย่มากเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ดีแก้ยังไงดีนะณัฐวุฒิเนี่ยสังเกตมั้ยสละก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่จริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่ต้องใช้ชื่อแบบสละน้อยๆวรรณยุกต์น้อยๆอันนั้นดีนะแต่จริงๆเราเริ่มเปลี่ยนแล้วแหละนะฮะเรื่องชื่อนะฮะกลับมาแวบมาดู1985ใช่ไหมฮะเรื่องทะเบียนแม่ยานางรถเนี่ยเลขคันนี้1กับ5เฉี่ยวชนบ่อยๆแล้วเกิดขึ้นช่วงเดือนหน้าต้องระวังเป็นพิเศษส่วนบัตร280ไอ้ช่วงร่วงชีวิตแย่เนี่ยมีครับผลบทบาทของมันเขาจะทำหน้าที่เดินตามธาตุนะของคุณเนี่ยอ่อนธาตุลมฉะนั้นมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนความคิดเฉยๆเนี่ยมันก็พอได้แต่ณตอนนี้ถึงขนาดขั้นว่านะฮะบางครั้งเนี่ยทะเบียนในกระเป๋าตังค์แฟบตลอดเลยแล้วเป็นคนแปรสภาพทรัพย์ได้ไวฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเดือน2เดือนนี้ก็คือกันยาตุลานะฮะ2เดือนนี้เข้มข้นมากชีวิตอาจจะต้องนะฮะหาเสบียงนะฮะกู้หนี้ยืมสินเลยนะสุดท้ายแล้วนะระวังเรื่องราวของที่มองไม่เห็นแต่เป็นเรื่องราวเล็กๆให้คุณกบคิดตลอดคือซีเรียสอะเครียดบ่อยฉะนั้นเห็นไหมฮะเลขใครก็ตามเลขบาทก็ดี280ในช่วงเดือน2เดือนนี้เป็นเลขความเครียดเป็นเลขสะสมเล็กๆน้อยๆนะแล้วนอนหลับยากนอนหลับไม่ลึกใช่ไหมมันบอกได้ขนาดนั้นเลยท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วณัฐวุฒินะฮะรู้สึกว่าชื่อไม่ค่อยคุ้นออกลายเซ็นให้หน่อยดีกว่านะครับส่วนท่านไหนอยากจะร่วมการเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีเบอร์โทรศัพท์ด้านบนที่ขึ้นด้านล่างด้านหน้านี้นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามทีมงานได้เลยประมาณนี้นะฮะณัฐวุฒิครับใช้ลายเซ็นเตโยธาแล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอโนไทยเลขบัตร026ค่ะความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยนี่นะฮะแสดงว่าชมรายการเราประจำเอามาดูกันอโนไทยฟังนะครับในด้านความรักของคุณเนี่ยเป็นความรักที่สดใสและคนเป็นเป็นผู้หญิงนะอโนไทยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่มีเจ้าเสน่ห์นะมีรอยยิ้มนะฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะถ้าใครอยู่แล้วก็ต้องหลงไหลเพราะว่าอะไรเพราะคำพูดเขาดีปิยะวาจาดีอันนี้ผ่านแล้วแต่เรื่องงานแปลกอย่างนึงถ้าคุณได้รับภาระแล้วคุณไม่ค่อยกระจายงานเห็นไหมฮะมันมีผลมันมีบทบาทแล้วการเงินน่ะเป็นคนมีเงินเขาบอกว่าเป็นคนมีก๊อกสองเนี่ยอยากคิดว่าเนี่ยผมดูตามสภาวะเรื่องตัวเลขอย่างเดียวยังบอกเลยว่าคุณน่ะมักจะมีอะไรที่ประเภทรัดกุมแล้วมีการวางระเบียบได้ดีแล้วฉะนั้นแล้วใน3อย่างนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไอ้ที่มีเหตุมีปัจจัยเล็กๆจะทำให้ปวดหัวบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของเศรษฐธรรมโลกนั่นเองดังนั้นอย่าไปกังเครียดนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ปลดปล่อยเริ่มจะดีขึ้นลายเซ็นภาษาไทยก่อนนะครับคุณอโนไทยนะคะผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านด้วยกันนะฮะใจเสียงบ่อยนะครับมาดูอโนไทยตัวอะไรตัว A หรือตัว O ตัว A ค่ะครับไม่ใช่ O กลมๆนะฮะอโนไทยนะครับยังเหลือ2ท่านนะคะผู้โชคดีกับศรีคณปฏิมหาลาภยังส่ง SMS เข้ามาดูได้ตัว A นะฮะสวยสดงดงามนะครับจำอักษร A ได้ไหมครับ A เนี่ยเป็นคนบอกเรื่องความละเอียดนะมีเขาว่ามีทัศนคติต่อในเชิงบวกกับคนรอบข้างแต่คนรอบข้างไม่ค่อยจริงใจด้วยตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะนะฮะมีหลายแบบหลายรูปลักษณ์เลยคนกฤษดาเลขบัตร343อยากบวชครับแต่ติดปัญหาหลายอย่างจะบวชช่วงไหนดีช่วงที่คุณพร้อมครับการบวชที่โดยความตั้งใจนะฮะเนี้ยนะช่วงออกพรรษาแล้วก็ได้นะช่วงนี้เดี๋ยวจะว่านะฮะออกนอกพรรษาไปนิดนึงคุณกฤษดาจำไว้อย่างหนึ่งก่อนที่จะเป็นนักบวชต้องฝึกปฏิบัติธรรมก่อนแล้วก็จะเป็นพระภิกษุที่ดีฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีนะตอนนี้ทำก่อนซะ
แล้วถ้าบวชจริงๆติดขัดข้องประการใดผมขอเป็นเจ้าภาพให้แล้วกันนะครับดีไหมถึงแม้ไม่ใช่คนร่ำรวยแต่อยากจะบวชให้กฤษดานะมารับพระอัตตายจีวร นะฮะซึ่งอัฏฐบริขารทั้งปวงเนี่ยมารับที่ผมแล้วผมจะเป็นเจ้าภาพให้ดีใจไหมถ้าดีใจลุยต่อตั้งใจตอนนี้เลยนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธินะเอากรรมฐานไว้เป็นที่ตั้งเอาครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักธรรมนะตรงเนี้ยเอาไปติดปีกติดอาวุธกับสิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นแต่อย่านะฮะคุณมีข้อเสียอย่างว่าคุณนะเวลาอยู่คนเดียวแล้วมองเห็นเงาตัวเองผมก็บอกว่าคุณพยายามสร้างสถานการณ์ในดวงจิตเนี่ยบางทีอ่ะไอ้ตัวฟุ้งมันเยอะนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้นะครับ1แผ่นทีมงานจดหมายเลขเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับคุณกฤษดาครับตามนั้นเลยพร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งมาด้วยตลอดการ SMS ต่อมาค่ะคุณยายเฉลิมครับป่วยและนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจะอาการดีขึ้นเมื่อไหร่ครับคุณยายเฉลิมนะครับนะฮะคุณอู๋คุณยายนี่นะฮะมีอาการซ้ำซ้อนด้วยนะฉะนั้นคุณยายเฉลิมนะฮะในส่วนที่การป่วยของแก้วนั้นแล้วก็นอนนะฮะนอนแล้วไม่ใช่พอยังบอกว่าพอป่วยพอเจ็บแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องไตด้วยนะเท้าจะบวมนะฮะปลายเท้าจะบวมในช่วงนี้ฉะนั้นทำไงดีก็แนะนำเลยครับว่าถ้าใครเป็นญาติก็ตามนะฮะเจ้าของเอสเบสก็ดีควรจะให้คุณยายนะสร้างพระประจำตัวบ้างนะครับแล้วก็อุทิศกุศลผลบุญนะฮะให้เจ้ากรรมในเวรนะพระประจำตัวนะฮะพระประจำวันนั่นแหละนะทำให้คุณยายเฉลิมนะแล้วก็สังฆทานทั้ง4ชุดก็ได้นะครับให้ข้าพระภิกษุสามเณรจะเป็นสังฆทานสดสังฆทานแห้งก็แล้วแต่สะดวกนะฮะลองทำซะนะครับหายเร็วๆแล้วกันนะครับคุณยายเฉลิมครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมอบอีก1ท่านนี้เลยนะม้วยท่านนี้นะคุณอริศราเจ็บปวดหลังตามกระดูกมานานถามว่าโดนของหรือเปล่าแก้ยังไงนะครับฟังนะครับโดนของเนี่ยผมไม่ได้คือจริงๆเนี่ยในสภาวะโดนของเนี่ยจังหวะของคุณเนี่ยไม่ใช่นะอาการป่วยเจ็บไร้สาเหตุมันไม่ใช่เกิดจากการสะสมของยาบางประเภทแล้วนะฮะมีโอกาสที่ป่วยนะฮะเขาเรียกว่านะไขข้อไขกระดูกเนี่ยมันอ่อนล้าลอยแรงลงนะฮะควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะแล้วเนี่ยไม่ใช่โดนของครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างดีนะฮะทำอะไรแล้วแต่อย่าไปยกของหนักเกินไปนะยกของหนักแล้วก็ใช้ยกแบบผิดประเภทคุณเนี่ยจริงๆนะคุณเป็นเนี้ยอาการเนี้ยมันไม่หายนะเราต้องดูแลใส่ใจด้วยนะครับตามนั้นเลยนะอริสราหายเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับศีลคณะพระติมหาลาภไปเลยอีก1ท่านผู้โชคดีมาลุ้นว่าจะเป็นใครนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุนีกุมารมีจริงหรือเปล่าบูชาอย่างไรกุมารมีจริงไหมถ้าคนเชื่อมันก็บอกมีจริงแต่คนไม่เชื่อมันก็ไม่มีหรอกนะฮะกุมารเป็นเครื่องหมายนะเด็กที่ทำคุณงามความดีที่ดูแลนะที่ดูแลคนที่ทำบุญสร้างกุศลง่ายๆถ้าตราบใดถ้าคุณมีของดีแล้วไม่สร้างกุศลกุมารก็หายไปกุมารจะอยู่กับคนที่สร้างบารมีนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆหรือเป็นคนที่เคารพพ่อเคารพแม่เพราะกุมารซื่อสัตย์มากเหมือนเด็กเนี่ยนะฮะผมเคยออกไอ้นั่นน่ะอะไรนะนั่นแหละทำหลายเรื่องเลยกันนะเรื่องราวของกุมารนะฮะเรื่องราวของกุมารเนี่ยนะฮะเรื่องอันนี้คนรักผีไม่ใช่จำมาเรื่องอะไรก็ได้มาเรื่องคุณตุนีจำไว้อย่างว่าเวลาเลี้ยงกุมารให้เลี้ยงเหมือนลูกนะครับสวดมนต์นะก็บอกกล่าวเขานะนั่งสมาธิก็บอกกล่าวนะแล้วก็แผ่กุศลจิตถึงเทพเจ้าหรือเจ้ากรรมนายเวรเขาเองเขาอยู่กับเราก็เหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะฮะมันจะลึกลับนึกออกแล้วนั่นแหละฮะเรื่องราวที่ผมเคยอธิบายในทางในรายการไปกุมารแล้วต้องเลี้ยงเรื่องของธรรมะสมาธิเยอะๆคนปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยน้องชอบอยู่แล้วทำไมกุมารเงียบไปเลยบางคนบางบ้านถามเพราะเหตุว่าคนในบ้านนั้นไม่ปฏิบัติธรรมมัวแต่เล่นหวยนะฮะแล้วบนบานศาลกล่าวแล้วไม่แก้บนหรือบอกกล่าวแล้วแต่ไม่ทำเรื่องการปฏิบัติด้วยนะฮะเด็กทุกคนน่ะเทพพูดวิญญาณทั้งหลายนะอยากได้กุศลผลบุญที่พ่อหรือแม่หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของแผ่กุศลไปกุศลเยอะกุมารก็มีพลังกุศลน้อยนะเขาก็เบียดบังทำให้ในเรื่องต่างนะฮะล่าช้าลงตามนั้นครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะมีสายนะครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับชื่ออะไรคะชื่อชนิดาพัชราภิรักษ์ค่ะคุณชนิดานะคะมีนั้นจะมีลายเซ็นมาด้วยเนาะครับลายเซ็นนี่เลยครับโอ้โหลายเซ็นรักน่าจุบุจุบุนะครับลายเซ็นน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะออกแบบลายเซ็นเองเลยใช่ไหมครับค่ะชื่ออะไรชื่อเล่นหรืออะไรในเวลาเซ็นนะฮะคือว่าใช้ตัวชนิดาค่ะชื่ออะไรนะหลายเซนที่เซนนี่คือดีเนี่ยดีใช่ไหมเอมก็ว่าแล้วก็มีจุด3จุดนั้นแสดงว่าเป็นคนศักยภาพความคิดเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่เหมือนใครแล้วเป็นคนแปลกกว่าชาวบ้านเขาอะนะครับจนชาวบ้านก็ไม่ครบด้วยเอาฟังกันครบอยู่เอาฟังดูนะครับชนิดานี่ฟังดีๆนะครับว่ายังขำอยู่เนี่ยไม่เลิกขำเดี๋ยวผมขำด้วยนะดูดีๆนะครับว่า
ลายเซ็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะใช้เฉพาะตัวคือใช้แล้วเนี่ยนะอย่าไปลงนามนิติกรรมสัญญาต่างแบกนี่ทันทีครับไอ้เส้นขีด3ขีดใครพูดว่าเซ็นแล้วโกโก้เท่ไม่ใช่โกโก้เท่ไม่ใช่อ่ะเส้นตรงนั้นเป็นเส้นเสริมธาตุดินมีคําว่าถ้าลายเซ็นเนี่ยเอาไปเซ็นแล้วนะฮะจะมีปัญหาหนี้สินซ้ําซ้อนขนาดว่าตกหมดเนื้อหมดตัวเลยประมาณนั้นละง่วยเป็นการฆ่าลายเซ็นทางอ้อมนะฮะเห็นมั้ยฮะแล้วสังเกตมั้ยไอ้เส้นที่ตรงกลางเนี่ยเส้นตรงนั้นนะทับธาตุดินนั่นคือธาตุไฟตำแหน่งเรื่องของภาระหนี้2ส่วนด้วยกันด้านบนธาตุลมด้านล่างธาตุไฟเสียครับดังนั้นธานิดาต้องเปลี่ยนลายเซ็นมิฉะนั้นมีปัญหาครับอ่ะถามเลยเชิญครับจ้ะทำอะไรคะถามมาเลยอยากทราบเรื่องลายเซ็นครับตอนนี้ค่ะพ่อบอกขายที่ไป3ปีแล้วค่ะยังขายไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เป็นหนี้10ล้านแล้วค่ะที่แถวไหนแล้วครับที่แถวชัยนาทค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะอ๋อแถวชัยนาทนะฟังดีๆเป็นที่ของใครนะฮะในโฉนดนั้นที่ของพ่อค่ะบอกที่พ่ออย่างเดียวไม่ต้องบอกนามสกุลนะครับชื่ออะไรครับสมบัติค่ะสมบัตินะครับฟังคุณสมบัตินะนะคุณพ่อสมบัติค่ะไม่ได้ราคาหรอกครับนะฮะถึงแม้จะเจรจาได้ก็มีปัญหากับที่ข้างเคียงแล้วผมบอกได้เลยว่าณตอนเนี้ยแต่ถามว่าที่สวยไหมถ้าสายตาผมเนี่ยน่าจับจองทันทีนะฮะน่าใครจริงๆเนี่ยถ้ามีทรัพย์เนี่ยซื้อได้เลยนะฮะเพราะผมดูแล้วเนี่ยจากชื่อของคุณพ่อแล้วก็ชื่อของคุณชนิดาเนี่ยนะมีโอกาสที่ขายที่ได้จริงๆแล้วน่าจะปีนี้ด้วยซ้ำไปปีนี้เขามีการเจรจามีข้อตกลงหรือยังถามตรงๆเลยนะฮะมีเจรจากันตลอดนะคะใช่นั่นแหละมันจะจบก็ไม่จบสักทีใช่ไหมค่ะแต่ปีนี้จบนะปีนี้ได้ตังค์แล้วแหละเพราะว่าพ่อปลดหนี้ได้นะฮะแต่พอไปปลดแล้วก็ไม่เหลือเท่าไหร่เลยเนาะค่ะนะครับใช้หนี้หมดจ้ะนั่นเลยฮะไม่เหลือเลยไม่คุ้มเลยเหมือนว่าแต่ถ้าไม่ขายก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ส่วนต่างมันจะไม่ได้นึกออกไหมฮะมันไหลปากไหลท้องไงต้องมั่วรู้ออกไหมมันไหลปากไหลท้องชนิดาบอกคุณพ่อนะคุณพ่อสมบัติบอกว่ามีแนวโน้มที่เจรจาแล้วจบได้ในปีนี้แล้วส่วนใหญ่เจรจามาเนี่ยเขาให้ราคาที่ไม่สูงคือจะต่ำคือถ้าต่ำกว่าที่ในตัวเลขในใจคิดอ่ะไม่ได้หลัก10ขึ้นไปอ่ะนะมันไม่ได้นะมันต้องมากกว่านี้นะครับครับตามนั้นจะถามต่อทำไงใช่ไหมครับจะทำไงดีคะรออย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแนวโน้มเนี่ยถึงไม่ต้องทำพิธีกรรมอะไรก็ตามหลักเกณฑ์หลักการมันเนี่ยเขารออยู่แล้วว่ามันมีโอกาสสำเร็จเนี่ยนะจากที่ผมได้ตรวจเช็คจากชื่อคุณพ่อแล้วก็ธาตุที่เกิดขึ้นนะฮะในชื่อคุณเองเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มสูงนะครับคือพูดง่ายว่า 2-3 เดือนเนี่ยมีการเจรจาแล้วจบด้วยแล้วได้ตัวเลขพอใจเลยนะครับค่ะ 5% ครับเดี๋ยวก่อนฮะเงินปากถุง เอ้าต้องเรียกสิ เขาเรียกกันเยอะแยะไปไม่เรียกครับ ยังไง ไม่ต้องไปเสียไปทำพิธีไม่เอาไม่ต้องไปเสียแล้ว บอกได้เลยว่าที่นี้ขายได้ไม่เกินพฤศจิกายนนะฮะก็ออกพรรษานี่ก็ขายได้พอดีจริงๆแล้วเขาจะมีติดมัดจำแล้วนะเตรียมตัวได้เลยมีโอกาสครับค่ะแล้วอยากถามว่าที่บ้านที่ทำกิจการอยู่ตอนนี้ค่ะบ้านเลขที่118/40เนี่ยค่ะดีไหมคะ118นะฮะทับ40นะทับ40นะโอเคค่ะดีไหมนะฮะยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้อ่ะไม่ได้นะครับยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้นะครับคือผมบอกว่าจะทำยังไงดีค่ะก็เลิกกิจการนะครับมันเลิกไม่ได้แหมนะฮะถ้าเลิกป่านนี้เลิกไปแล้วคือฟังดีๆแล้วกันนะครับบ้านนี้นะฮะฟังนะคือใครเป็นหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นคนที่เป็นกลุ่มเป็นคณะเนี่ยที่เป็นผู้นำในบ้านนี้นะฮะใครเป็นหัวหน้าหรือโอเลใหญ่ขอชื่อนะฮะครับคุณคนเดียวรู้คนอื่นด้วยกับแฟนนะเอาบอกชื่อแฟนมาแฟนชื่ออะไรคะจักรพันธ์ค่ะไม่แต่งงานกันเหรอครับแต่งแล้วค่ะอ๋อนั่นสามีนั่นแหละมาสามีคุณจักรพันธ์จักรพันธ์นะจักรพันธ์สะกดนิดนึงสะกดนิดนึงครับจอจานมหากาศครับตอไก่รอเรือพอพานมหากาศเนาะหนูทอทงกะลันค่ะชัดเจนเปลี่ยนนะฮะจักรพันใจดีเกินนะฮะลูกน้องก็ไม่เชื่อเลยยิ้มอย่างเดียวพี่แกนะฮะยิ้มตลอดนะฮะคืออารมณ์เย็นปัดคุณภรรยาสองคนเนี้ยถ้าทำงานด้วยกันทำไม่ได้นะฮะก็บอกว่าอ่อนเกินไปนะฮะฟังดีๆนะแนะนำเลยว่าณตอนเนี้ยนะครับคุณสามีเนี่ยก็ต้องรัดกุมนิดหนึ่งกับเรื่องของลูกน้องบริวารนะครับไม่ซื่อตรงและอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยนะคือผู้นำเนี่ยได้แต่เก่งแต่แก่งแล้วก็ต้องเหนื่อยคนเดียวมีลูกน้องก็ไม่ค่อยได้นะฮะสุดท้ายก็ต้องเป็นตัวเราอ่ะนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยลักษณะนี้นะครับแนะนำเลยนะครับในรอบปีนี้นะครับฟังดีๆนะฮะล่าสุดทำบุญเมื่อไหร่ทำบุญที่บ้านไปอ่ะครับทำบุญเมื่อทำบุญใหญ่ครับ
กี่ปีละที่บ้านน่ะเหรอคะทำที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี้ยที่ถึงเนี้ย118เนี่ยเมื่อธันวาค่ะปีที่แล้วใช่มั้ยฮะค่ะฟังคือออกพรรษาทำอีกสักครั้งนึงนะฮะมันจะทำพร้อมๆกับขายที่ได้เลยฉะนั้นให้คุณทำบุญอีกครั้งนึงนะครับให้ทำบุญกับบ้านพักที่อยู่อาศัยเนี่ยนะสถานที่ที่คุณประกอบกิจการอยู่เนี่ยน่าเป็นช่วงเนี่ยประมาณออกพรรษาแล้วนะครับนะหลังจากลอยกระทง1สัปดาห์เนี่ยทำจ้ะช่วงนั้นขาขึ้นเลยแล้วช่วงนั้นก็จะขายที่ได้นะครับค่ะครับตามนั้นอะไรเซ็นหน่อยนะครับนะขออะไรเซ็นด้วยค่ะครับนะฮะยังไงก็ติดตามรับชมรายการต่อนะครับนะค่ะขอบคุณค่ะครับเนี่ยฮะอะไรเซ็นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยแหละฮะทุกสิ่งมีคำถามและก็คำตอบอยู่ที่นี่ครับนะมา SMS กันต่อไม่จบนะเป็นไงครับคุณชุมพรเขารถเขาอยู่ชุมพรทะเบียนรถละกัน2735เป็นชื่อตรงนี้ไม่ด้วยนะเอารถจากชุมพรทะเบียน2735นวบตก็เบตรงเนี่ยไม่ใช่ครับ2735เป็นอย่างไรคะแสดงว่าผู้หญิงถามเป็นอย่างไรไหมโอ้รถคนนี้คู่ชีวิตนะครับอะไรต่างอุบัติเหตุเล็กๆเนี่ยไม่มีละนะผ่านพ้นแต่ว่าสิ่งที่ดีคืออะไรรถคันนี้ถ้าบูชาสักการะนะขอพรนะฮะด้วยพระคาถาชิมันชอนแล้วก็พยายามนิดนึงนะมีโอกาสนะครับคำว่ามีโอกาสคือมีแน่ๆแหละฮะช่วงคุณจะต้องปรับเปลี่ยนรถคันนี้นะครับคือมีการซื้อมีการขายนะหรือมีการซ่อมใหญ่นะฉะนั้นต้องระวังนะฮะเหตุตรงนี้จะเกิดขึ้นช่วงประมาณมกราปีหน้าฉะนั้นคุณต้องระวังนะครับเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือมีการเคลมใหญ่ๆฉะนั้นอุบัติเหตุตอนนี้ไม่มีแต่ว่าต้นปีระวังชนิดนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะเหลือเลขอีกเดียวมอบท่านนี้คุณชัดชัยเลยครับคุณชัดชัยเลขบัตร087สุขภาพช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ถามความรักด้วยความรักเยอะจังอ่ะคุณชัดชัยฟังนะฮะไอการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสภาวะเครียดไหมในคุณเองเนี่ยไม่ค่อยสะสมเรื่องความเครียดแต่เป็นการกังวลใจลึกๆนะอีกอย่างนึงในช่วงมื้อนอนของคุณเนี่ยมันดูแล้วนอนแล้วสะดุ้งนะฮะหรือว่าแล้วนอนแล้วเนี่ยในสภาวะดวงจิตเนี่ยมันไม่ตกผวังสภาวะไม่ตกผวังเกิดขึ้นแหละหนึ่งปัญหาซ้ำซ้อนที่เราคลายเคลียร์แล้วแต่เอามาคิดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเราก็จะเป็นอารมณ์ความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละฮะมันมีผลเรื่องความรักไหมความรักอาจจะต้องนะฮะเข้าใจผิดพลาดพลาดหรือว่านะเป็นความรักที่ไม่คงที่คงวาในช่วงนี้นะมันจะรวมกับงานด้วยฉะนั้นชัดชัยต้องปล่อยวางปล่อยว่างไปเว้นช่วงนี้นิดนึงกันนะครับแต่เป็นผู้โชคดีแล้วก็ปล่อยๆปงๆไปนิดนึงแล้วกันนะครับหลังในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม